้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้ฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายอิงประวัติศาสตร์หรือนวนิยายชีวิตของเจ้าพระยาวิชาเยนขุนนางคนสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆมาถึงตอนที่10แล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังจากที่คอนสแตนตินและก็ริชาร์ดกลับมาจากเมืองสงขลาเอาสินค้าไปส่งแล้วก็เกิดเรือแตกแต่พอกลับมาเขาพบว่ามีปฏิกิริยามีแต่คนรังเกียจคอนสแตนตินกับจอร์ดก็เลยไปถามแขกมัวคนหนึ่งก็ได้ความว่าการที่เขาถูกรังเกียจครั้งนี้ไม่มีใครอยากยุ่งกับเขาเพราะมีข่าวลือว่าเขาเนี่ยลักลอบค้าสินค้าคือทำผิดกฎหมายคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งแต่ทีนี้โทษหนักที่สุดของชาวต่างชาติก็คือการถูกในประเทศคอนสแตนตินตั้งใจที่จะเอาข้อมูลที่เขาได้รับรู้จากการไปเข้าเฝ้าสุลต่านที่สงขลามาแจ้งเป็นข่าวแก่ทางราชสำนักอยุธยาเพื่อที่จะแก้ต่างให้กับตัวเองแล้วก็เอาความดีความชอบแต่การกระทำครั้งนี้ก็เสี่ยงนักแต่ถึงอย่างไรก็ดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลยติดตามกันได้เลยนะคะว่าการกระทำของคอนสแตนตินในครั้งนี้จะได้ผลดีตามที่เขาต้องการหรือไม่ฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่10ค่ะอยุธยาปีคริสต์ศักราช1678คอนสแตนตินมาถึงอยุธยาแล้วอยุธยาตั้งอยู่กลางทุ่งนาน้ำเจิ่งนองจำนวนเงาสะท้อนลงในน้ำเท่ากับจำนวนทุ่งนาที่ล้อมรอบเขานั่งอยู่บนยกพื้นในเรือกันยาที่พายทวนน้ำขึ้นไปเรือกันยานี่ถือว่าเป็นพาหนะของผู้ดีมีเงินนะคะมีประทุนคือมีหลังคามีคนพายให้คือมีฝีพายพายให้นั่งก็ถือได้ว่าเป็นพาหนะที่หรูหราแล้วก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะของคนนั่งด้วยเรือลำเล็กลำน้อยลอยเบียดเสียดกันพยายามที่จะลัดเลาะแทรกผ่านเรือรบเรือสำเภาและก็เรือพาณิชย์ของทุกชาติริมน้ำก็มีเรือนแพผูกอยู่ดูเหมือนว่าชีวิตที่นี่ดำเนินอยู่ในน้ำและก็ริมน้ำมากกว่าที่มาริดในเรือชี้ให้คอนสแตนตินดูบ้านหลังเตี้ยๆหมู่หนึ่งทางขวามือซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังสวนกลางหมู่ต้นไม้ที่ตัดเล็มเป็นประเบียบแล้วก็มีเรือท้องป่องหลายเสากระโดงนายเรือบอกว่านั่นคือค่ายของชาวญี่ปุ่นจากนั้นก็ชี้ให้ดูค่ายอีกแห่งหนึ่งที่เป็นโบสถ์ฉาบปูนขาวโดยบอกว่านั่นเป็นหมู่บ้านของชาวโปรตุเกสตอนนี้คอนสแตนตินอยู่ในย่านชานเมืองของอยุธยาคอนสแตนตินค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าอยุธยาจะใหญ่โตถึงเพียงนี้ในเรือบอกว่าอยุธยาใหญ่มาก
แค่ในพระบรมมหาราชวังก็มีคนอยู่หลายพันคนแล้วมีเจดีย์กว่า500แห่งไม่นับเจดีย์ของชาวต่างชาติชายหนุ่มหวนคิดถึงเมืองเวนิสที่เป็นเกาะตั้งอยู่กลางลำน้ำแล้วก็มีคลองที่ตัดกันไปมาในคลองเต็มไปด้วยผักตบชวาแล้วก็กบการเดินทางต้องอาศัยเรือโดยตลอดเขาสังเกตเห็นว่าราชธานีของสยามสงบเงียบเช่นเดียวกับเวนิสได้ยินเสียงคนเสียงร้องเพลงเสียงตะโกนเสียงช่างตีเหล็กแล้วก็เสียงไก่ขันแต่ก็เบาเหมือนถูกกระแสน้ำกลบไม่มีรถม้าที่มีล้อทำเสียงก้องกับพื้นเรือแล่นไปก็มีเพียงเสียงไม้พายจ้วงน้ำที่ดังสวบสาบสวบสาบเท่านั้นน่าแปลกแทบจะไม่มีใครอยู่บนตะลิ่งเลยทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนผืนน้ำในเรือเดาความประหลาดใจของผู้โดยสารออกจึงก้มหน้าลงมาพูดต่อว่าที่ใจกลางเมืองอยุธยามีตลาดเวลาเช้าตรู่และก็ก่อนพระอาทิตย์ตกอยู่เลยพระราชวังขึ้นไปอีกหน่อยขอรับแถวนี้เป็นย่านคนต่างชาติไม่ค่อยจะมีคนสยามอยู่เพราะว่าทั้งฝรั่งทั้งสยามไม่ค่อยชอบอยู่ด้วยกันพวกตาเถนต่างชาติที่ใส่กระโปรงยาวสีดำพยายามชักจูงคนเพื่อให้มาบูชาพระเจ้าของพวกเขามีคนไปบ้างเพราะเขาเล่าว่าเราจะไม่ต้องไปผุดไปเกิดอีกจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปกระผมเพียงแต่เล่าถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาบางทีอาจเข้าใจผิดไปขอใต้เท้าโปรดอภัยด้วยหากกระผมล่วงละเมิดต่อท่านหรือพระเจ้าของท่านคอนสแตนตินยิ้มแกไม่ได้ล่วงเกินฉันหรอกฉันเองก็ไม่ไว้ใจพวกคนใส่กระโปรงยาวเหมือนกันแม่ชอบส่งฉันไปหาคนพวกนี้เขาชอบตีฉันในเรือพงกศีรษะพอใจที่เข้าใจถูกต้องแล้วก็เริ่มร้องเหให้จังหวะในการพายเรือเพราะว่าคอนสแตนตินเป็นฝรั่งชาวกรีกเขาไม่ใช่พวกมิชชันนารีที่ต้องการจะเผยแพร่ศาสนาเรือของคอนสแตนตินพายเรียบวัดซึ่งมีบันไดทอดลงน้ำการเดินทางยากขึ้นเรื่อยๆเรือกันยาและเรือแจวเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อเข้าใกล้ใจกลางเมืองเรือเล็กบางลำมีผู้หญิงพายอยู่คนเดียวบรรทุกไก่มะพร้าวหรือสับปะรดจนเพียบมองจนไม่เห็นคนพายบางคนขนเตาแล้วก็หม้อยื่นถ้วยดินเผาใส่แกงร้อนๆเหนือผืนน้ำสีแดงให้ผู้โดยสารในเรือลำอื่นนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าใกล้ถึงตลาดเย็นแล้วทันทีที่เรือพ้นคุ้งน้ำคอนสแตนตินพรั่นเห็นกำแพงสูงสีขาวเชิงเทินเป็นรูปธนูหักบนตะลิ่งนี่คือพระบรมมหาราชวังท่าน้ำสร้างด้วยไม้สีแดงและสีทองนำไปสู่ทวารรูปโค้งบานพระทวารตอกตะปูเต็มมีทหารรักษาวังเฝ้าอยู่ทั้งร่างเป็นสีน้ำเงินดังทาสีคอนสแตนตินพยายามมองดูสวนหลวงผ่านบานประตูที่แง้มอยู่แต่ก็มองไม่เห็นในเรือเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลเมื่อขอให้ผู้โดยสารเลิกเหลียวหน้าไปทางวังพวกเราไม่มีสิทธิ์มองพระพักพระมหากษัตริย์พระทวารเปิดอยู่แสดงว่ากำลังจะมีบุคคลสำคัญมาเข้าเฝ้าฉะนั้นเราจึงไม่ควรมองเขาเหมือนกันบนฝั่งทางขวามีเรือนไม้ขนาดใหญ่เรือแล่นเข้าเทียบท่าเป็นที่ทำการของบริษัทอังกฤษที่เพิ่งเปิดใหม่ริชาร์ดเคยพูดถึงหลายครั้งแล้วก็เคยแสดงความวิตกว่าพวกพ่อค้าจากลอนดอนโดยเฉพาะคนที่ชื่อเอลิฮูเยลจะยื่นมือมายุ่งเกี่ยวกับกิจการของเขาที่มาริด
แต่คอนสแตนตินมีความจำเป็นต้องไปยังสถานีการค้านี้เพื่อหาเพื่อนคนหนึ่งของจอร์จที่ชื่อโทมัสอีแวสจอร์จบอกว่าโทมัสอีแวสเป็นพ่อค้าอิสระแต่บริษัทไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทระหว่างที่สถานีการค้าที่อยุธยาปิดอยู่จอร์จอีแวสได้รับการส่งเสริมจากทุกฝ่ายให้เข้าถึงในพระบรมมหาราชวังได้เขาสามารถที่จะเข้านอกออกในได้และหากจะมีใครสักคนที่สามารถจะพาคอนสแตนตินไปพบท่านอัครมหาเสนาบดีได้ก็น่าจะเป็นจอร์จอีเวสเขามีข้อเสียอย่างเดียวฉันไม่บอกนายดีกว่าเดี๋ยวนายก็จะรู้เองเขาเป็นคนแปลกจะเรียกว่าอย่างไรดีคือเขาใช้ชีวิตอย่างไม่มีแบบแผนที่จริงก็เหมือนนายนั่นแหละเขาไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับเขาคอนสแตนตินประหลาดใจที่จอร์จลงความเห็นเช่นนี้จนเกือบลืมสนใจข้อเสียของคนที่เขาจะไปพบจอร์จเห็นว่าโทมัสอีแวสเป็นคนที่ไม่แยแสต่อความคิดของคนอื่นในขณะที่เขาเองต้องทรมานใจแล้วก็คอยกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเขาสายตาอันเหยียดหยามของแมรี่ทำให้คอนสแตนตินเจ็บปวดรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยโดยชาติกำเนิดและการอบรมในสายตาของชาวอังกฤษทุกคนที่มาริดทำให้เขาหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมโดยอ้างว่าคนพวกนี้น่าเบื่อจอร์จบอกว่าที่นี่สำหรับชาวสยามภาพลักษณ์มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นนายต้องไม่ไปเมืองหลวงในฐานะจำเลยแต่ต้องไปในฐานะผู้ชนะอย่าลืมว่านายมีข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับท่านเสนาบดีข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์มากในการเจรจาความกับเมืองสงขลาคอนสแตนตินเดินขึ้นบันไดซึ่งนำไปสู่สถานีการค้านึกทบทวนคำพูดของเพื่อนเพื่อเสริมกำลังใจตอนนี้ในสถานีกำลังวุ่นวายกุลีแบกลังห่อด้วยกระสอบกำลังเดินขวักไขว่ไปมาเห็นได้ชัดว่าการค้าขายกับสยามเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้งคอนสแตนตินเช็ดเหงื่อบนใบหน้ากระหายน้ำแทบขาดใจเริ่มมองหาคนอังกฤษที่พอจะนำเขาไปถึงที่ทำงานของโทมัสอีเวสทันใดนั้นเสียงใครคนหนึ่งก็ทำให้เขาสะดุ้งนั่นจะนูกรีกนี่นาคำพูดนี้เล่นเอาคอนสแตนตินตัวแข็งจริงสิเขาควรจะคิดได้ว่าสถานีการค้าแห่งนี้จะต้องมีคนเก่าแก่จากสาขาบันตั้มหรือมัตราสที่จำเขาได้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมสีทองหน้าแดงร่างบึกบึนวิลเลียมสเตรนจ์คอนสแตนตินไม่เคยสนิทสนมกับเขาแต่ก็ไม่เคยเป็นศัตรูเขาจำได้ว่าสเตรนจ์ชอบทารุณทาสชาวมาลายูและเวลาเมาก็ชอบวิวาทด่าทอแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ร้ายกาจที่สุดในขณะที่อีกฝ่ายจำได้ว่าชาวกรีกคนนี้ออกจากบันตั้มอย่างคนอิสระแล้วก็ร่ำรวยเพราะว่าได้รับเงินถึง 1,000 เหรียญทองนะคะลมอะไรหอบนายมาถึงที่นี่คอนสแตนตินคลายความเครียดจากความรู้สึกต่ำต้อยในอดีตฉันต้องไปหาอีเวสด้วยเรื่องงานที่มาริดจริงสิฉันได้ยินมาว่านายไปตั้งตัวอยู่ที่นั่นนายนี่โชคดีนะที่ได้ทำกิจการเองที่จริงนายก็เป็นคนมีโชคเสมอแหละคอนสแตนตินจ้องอย่างไม่เชื่อหูหรือว่าเขากำลังถูกแดกดันค
คนที่ใครๆก็เหยียดหยามคนนี้จะถือว่าเป็นคนมีโชคได้อย่างไรฉันยังจำผู้หญิงชาวบ้านของนายที่บันตั้มคนนั้นได้สวยเหลือเกินพนันกันก็ได้ว่านายมีผู้หญิงสวยๆแบบนั้นอยู่เต็มบ้านที่มาริดจริงไหมล่ะคอนสแตนตินนึกถึงอีบุญนึกถึงองเหนือแล้วก็นางทาสช่างจำนันจาคนอื่นๆแต่ก็ไม่ตอบคำถามนั้นนายรู้จักที่ทำงานของโทมัสอีเวสไหมแต่ที่ด่วนกว่านั้นก็คือฉันจะหาอะไรดื่มได้ที่ไหนสเตรนท์หัวร่อแล้วก็บอกว่านายมาหาถูกคนแล้วฉันรู้ดีที่สุดอย่างน้อยก็เรื่องหาเครื่องดื่มฉันรู้ว่าบริษัทของอีเวสอยู่ไม่ไกลเลยถนนพวกแขกมัวไปหน่อยอยู่แถวตลาดจากนั้นวิลเลียมสเตรนท์ก็นำคอนสแตนตินไปยังเรือนไม้หลังยาวภายในห้องกว้างใหญ่ค่อนข้างมืดชวนให้คิดถึงร้านเบียร์ในอังกฤษมานั่งยาวทำด้วยไม้สีเข้มโต๊ะฝีมือหยาบๆแล้วก็มีถ้วยดีบุกวางเรียงรายอยู่บนหิ้งเหนือหมู่ถังที่ข้างผนังนี่คือร้านเหล้าแห่งเดียวในสยามที่เจ้าของเป็นคนอังกฤษไม่ใช่คนจีนคอนสแตนตินแปลกใจที่พบว่าบริษัทอังกฤษมีเจตนาที่จะอยู่อยุธยาอีกนานสังเกตได้จากสถานที่ชุมนุมของชาวอังกฤษแห่งนี้ฉันไม่รู้ว่าร้านเหล้านี่จะทำให้คนยิ่งคิดถึงบ้านมากกว่าเก่าหรือเปล่าแต่พ่อค้าชื่อพอสเป็นคนคิดทำร้านนี้ขึ้นมาขายเบียร์ในสยามในเหยื่ออังกฤษได้กำไรดีกว่าการส่งผ้าไหมไปขายที่อังกฤษซะอีกนะเจ้าของร้านเป็นชาวอังกฤษคนนั้นเหรอตาพอสที่นายว่าไม่ใช่คนนี้พอสเพิ่งจะจ้างมาเป็นคนโชคร้ายอีกคนหนึ่งที่เคยฝันว่าจะร่ำรวยในอินเดียได้ข่าวว่าอีกหน่อยจะมีบริกรสาวเป็นคนอังกฤษด้วยถ้าพอสามารถจ้างมาได้เวลาไปอังกฤษคราวหน้าที่นี่จะกลายเป็นขุมทองแน่ๆเบียร์นั้นรสชาติค่อนข้างแย่แต่ก็ไม่มีใครถือสาเพราะว่าสถานที่มีบรรยากาศดีแม้ว่าคอนสแตนตินไม่ใช่คนชอบคิดถึงบ้านแต่ก็ยังอดรู้สึกห่อเหี่ยวเมื่อนึกถึงร้าน Prospect of Wisby และบริกรสาวที่ช่วยให้เขามาอยู่ที่นี่ไม่ได้วิลเลียมสเตรนจ์บอกว่าเขาทำงานก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมีงานรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆและถ้ากิจการรุดหน้าดีเขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานีแทนเยลซึ่งจะต้องกลับอังกฤษหรือไปยังโลกใหม่เขาจะได้ผลประโยชน์มากมายสามารถที่จะพาภรรยามาอยู่ด้วยได้แต่ปัจจุบันเขายังไม่ได้แต่งงานแต่ก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับลูกสาวโนตารีประจำหมู่บ้านของแม่ของเขาไว้แล้ววิลเลียมสเตรนจ์นั่งฝันฉันยังไม่ได้เห็นหล่อนตอนฉันออกจากบ้านหล่อนยังอายุไม่ถึง10ขวบแต่มีคนบอกว่าโตเป็นสาวสวยแล้วสินสมรสก็มากไม่ใช่เล่นคอนสแตนตินดื่มเบียร์จนหมดแล้วก็เริ่มรำคาญคำพร่ำพรรณนาของวิลเลียมสเตรนจ์แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีโชคลาภและอิสระภาพทำให้เขาอยู่ในสถานะที่สูงกว่าอดีตเพื่อนร่วมงานแต่เขาก็ไม่อาจสลัดปมด้อยเก่าที่ทำให้เขารู้สึกทรมานเมื่อตอนที่อยู่บันตั้มตอนนี้นายบอกได้หรือยังว่าถนนแขกมัวไปทางไหนฉันต้องพบอีเวสก่อนเขาปิดร้านอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกบ้านของเขาอยู่ใกล้คลังสินค้าและเขาจะเปิดประตูรับนายเสมอไม่ว่าเวลาไหนวิลเลียมสเตรนจ์ยิ้มแปลกๆแต่ไปกันเดี๋ยวนี้ก็ได้เรายังมีเวลาคุยกันอีกก่อนที่นายจะกลับมาริดนายรู้จักร้านนี้แล้วนี่ฉันมาที่นี่ทุกเย็นคนอื่นๆที่เคยอยู่บันตั้มก็เหมือนกันพวกเขาคงแปลกใจพิลึกหากรู้ว่านายมาที่นี่ยานของแขกมัวอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวัง
เป็นอาคารอิฐเรียงรายไปตามถนนซึ่งขนาบด้วยต้นไม้นี่คือที่อยู่ของพ่อค้าที่มั่งคั่งและมีอิทธิพลที่สุดคอนสแตนตินคิดอย่างขมขื่นว่าพวกนั้นไม่ใช่คนที่เจ้าเมืองเล็กๆสติไม่สมบูรณ์จะไปว่าจ้างเพื่อโกงเอาในภายหลังได้ในคลังสินค้าใหญ่มีชาวยุโรปหลายคนทำงานวุ่นอยู่รอบๆสเตรนจ์แนะนำตัวคอนสแตนตินซึ่งมองไปรอบๆด้วยความอิจฉาห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามฟอนคอนแห่งอยุธยานะคะนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนขุนนางคนสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาและก็น่าสนใจมากที่สุดคนหนึ่งแคร์คริฟฟ็อกนะคะนักเขียนชาวฝรั่งเศสค้นคว้าจากเอกสารร้อยเรียงกลายเป็นนวนิยายน่าอ่านคุณกล้วยไม้แก้วสนธิแปลเป็นภาษาไทยนะคะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะวันนี้เสนอเป็นตอนที่10แล้วเอาละค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะตามคอนสแตนตินฟอนคอนไปที่สถานีการค้าคือเขาต้องการที่จะไปพบกับโทมัสอิราสซึ่งวิลเลียมสเตรนจ์พาเข้าไปที่ย่านของพวกแขกมัวในคลังสินค้าที่มีชาวยุโรปทำงานอย่างวุ่นวายนี่คือบริเวณที่เป็นที่อยู่ของพ่อค้าที่มั่งคั่งและมีอิทธิพลที่สุดในอยุธยาติดตามคอนสแตนตินไปเลยค่ะที่นี่ไม่มีกระบุงใส่อบเชยไม่มีถุงใส่พริกไทยวางใกล้กับถังดินปืนแต่เป็นถ้วยชามีราคาที่คนนำผ้ามาห่ออย่างระมัดระวังก่อนบรรจงใส่ลงในลังที่บรรจุฟางข้าวมีกระจกกรอบทองสุดมุมห้องมีโต๊ะตัวใหญ่ชาวสยามคนหนึ่งครีบผ้าไหมปักตรงหน้าชายร่างเล็กผอมก้มลงใช้นิ้วขยี้เพื่อตรวจความหนาของเนื้อผ้าชายผู้นั้นหันหน้ามาเมื่อมีลูกจ้างคนหนึ่งเข้าไปกระซิบข้างหูและพยักเพยิดมาทางอาคันตุกะอีวาสทิ้งผ้าไหมเดินมาหาคอนสแตนตินอย่างกังขาชายหนุ่มโค้งให้แล้วก็ยื่นจดหมายของจอร์ดเขารู้สึกกระดากแอบมองพ่อค้าใหญ่ในระหว่างที่อ่านจดหมายอันที่จริงถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็สมแล้วที่จอร์ดไวบอกว่าโทมัสอีวาสเป็นคนแปลกเขาสวมเสื้อคลุมแบบเปอร์เซียสีแดงฉานแต่นุ่งผ้าจงกระเบนแบบชาวสยามศีรษะเกือบล้านเหลือผมอยู่นิดหน่อยก็ถักเป็นเปียแบบชาวจีนผิวคล้ำเกือบเท่าคอนสแตนตินโดยภาพรวมอีเวสพ่อค้าชาวอังกฤษผู้นี้ดูมีชื่อเสียงและก็ทรงอิทธิพลคล้ายกับลิงอีเวสเงยหน้าขึ้นจากจดหมายใช้ปากกาขนหานที่ดึงมาจากหลังหูเกาคางชั่วขณะคุณเป็นหุ้นส่วนของจอร์ดหรือขอแสดงความยินดีด้วยนะเขาเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งในแถบนี้ฉันเคยได้ยินคนพูดถึงคุณเรื่องที่คุณกลายเป็นนักค้าอิสระดูเถอะเอาเงินของบริษัทมาได้ตั้ง 1,000 เหรียญฉันยินดีที่ได้รู้จักคุณฉันชอบคนกล้าคิดว่าคุณต้องกล้ามากที่แก้ลำบริษัทโดยการไปตั้งตัวที่มาริดฉันได้ยินมาว่าโจเซชายถูกบริษัทที่ลอนดอนตำหนิเพราะว่าให้รางวัลคุณมากขนาดนั้นพวกพ่อค้าชาวลอนดอนนี่เหลือเกินจริงๆให้เงินเดือนต่ำๆแล้วก็ทารุณลูกจ้างแล้วยังคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้รางวัลสำหรับการแสดงความจงรักภักดีอีกด้วยนะโทมัสอีเวสเดินไปยังมุมหนึ่งของคลังสินค้าคอนสแตนตินเดินตามไปเห็นไหโลหะใบใหญ่ๆปิดสนิทนั่นคือไหที่บรรจุใบชาสำหรับส่งออกคุณต้องการเข้าพบท่านอัครมหาเสนาบดีหรือไงฉันพาไปได้อีเวสทำท่ามีเล่ห์สนัยโท
ถูจมูกตัวเองก่อนถามคอนสแตนตินว่าจอร์ดบอกว่าเป็นเรื่องลับสุดยอดฉันจะไม่ถามคุณละว่าเรื่องอะไรแต่ยอมรับว่าอยากรู้มากสักวันหนึ่งคุณอาจจะบอกได้กระมังเขาเดินเข้าไปยังห้องทำงานหยิบหมวกมาสวมแล้วก็พาชาวกรีกออกไปไปด้วยกันนะระหว่างนี้คุณต้องมาอยู่บ้านฉันกระเป๋าอยู่ที่ไหนล่ะที่สถานีอังกฤษหรือเดี๋ยวฉันจะส่งทาสไปเอามายาไม่ต้องคัดค้านไม่อย่างนั้นคุณจะไปอยู่ที่ไหนชาวสยามนี่ก็แปลกจริงๆไม่เคยคิดทำโรงเตี้ยมแต่ที่จริงเวลาพวกนี้เดินทางเข้าไปอาศัยวัดนอนได้นี่นาโดยสังคมไทยอาศัยนอนที่วัดกันคอนสแตนตินเวียนหัวกับคำพูดแบบน้ำไหลไฟดับของโทมัสอีเวสเขาปล่อยให้อีเวสลากไปจนถึงบ้านที่อยู่ใกล้ๆเป็นบ้านอิฐด้านหน้าเป็นแบบยุโรปเหมือนบ้านหลังอื่นๆในถนนคอนสแตนตินนึกวาดภาพว่าภายในคงจะมีเครื่องเรือนแบบยุโรปผสมกับอินเดียเช่นเดียวกับบ้านของแมรี่ไวท์แต่เมื่อเข้าไปในบ้านเขาก็ต้องรู้สึกแปลกใจเหมือนคราวเข้าบ้านสีแดงที่มาริดเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่นี่ไม่มีอิทธิพลตะวันตกใดๆพื้นปูพรมเปอร์เซียไม่มีเก้าอี้มีแต่เบาะสำหรับนั่งหรือหมอนขวานสำหรับอิงบันได2-3ขั้นแบ่งห้องเป็น2ส่วนส่วนที่สูงกว่าใช้เป็นห้องกินข้าวผนังห้องเจาะเป็นช่องสำหรับวางตะเกียงน้ำมันซึ่งจุดอยู่แล้วแม้ว่าจะยังไม่มืดส่วนบานประตูหน้าต่างนั้นปิดหมดทาสหนุ่มน้อยคนหนึ่งมาคาระวะอีเวสเรียกว่าไอ้ทิพแล้วก็สั่งให้ไปหาน้ำอ๋อไอ้ทิพไปหาน้ำมาหน่อยสิเมื่อไอ้ทิพปริ่นน้ำเสร็จก็ไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆนายซึ่งลูบหัวเขาอย่างใจลอยอีเวสไม่ได้สังเกตเห็นอาการอึดอัดของคอนสแตนตินเขาพูดถึงข่าวการค้าที่อินเดียไม่ได้หยุดแล้วจู่ๆก็ถามว่าคุณเห็นว่าไอ้ทิพเป็นอย่างไรไม่รู้สิคงเป็นท่าที่ดีเยี่ยมแน่ๆถูกแล้วดีเยี่ยมจริงๆคุณฟอนคอนในที่สุดก็มีคนเข้าถึงรสนิยมของฉันคอนสแตนตินพูดตะกุกตะกักไม่แน่ใจว่าอีเวสต้องการคำตอบแบบไหนเขาไม่รู้ว่าควรจะตื่นเต้นกับบ้านหรือท่าสยามรูปงามคุณมีบ้านที่น่าอยู่มากนะชาวยุโรปส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้หากไม่มีเครื่องเรือนแต่ผมคิดว่ามันทำให้เรารู้สึกสงบเหมือนเวลาเข้าวัดคุณเป็นชาวกรีกไม่ใช่หรือใช่คอนสแตนตินตอบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอีเวสจะมาไม้ไหนในประเทศของฉันเขาว่ากันว่าชาวกรีกจริงไหมหวังว่าคุณคงเข้าใจนะแต่คุณคงจะเป็นชาวกรีกที่ชอบผู้หญิงบางครั้งคำเล่าลือก็ไม่เป็นความจริงเสมอไปน่าเสียดายฉันยังไม่เคยพบชาวกรีกมาก่อนคอนสแตนตินตัวสั่นด้วยความโกรธชั่วชีวิตของเขาไม่เคยมีคนพูดเรื่องแบบนี้ได้อย่างสบายใจเท่านี้และยังไม่เคยมีใครสบประมาทเขาเท่านี้จริงอยู่เขาเคยพบคนประเภทอีเวสและรู้ดีว่าในเรือเดินทะเลมีกะลาสีที่โหดร้ายแล้วก็วิตฐานซึ่งชอบเล่นสนุกกับเด็กประจำเรือเขาโชคดีที่ได้มาทำงานให้กับเรือบลูเบิร์ดจึงรอดพ้นจากชะตากรรมของเด็กตามท่าเรือที่ต้องตกเป็นทาสรองรับอารมณ์ของคนป่าเถื่อนขี้เมาทำไมจอร์ดถึงไม่บอกเขาว่าโทมัสอีเวสเป็นคนแบบนี้อีเวสนั่งพิงเบาะอย่างสบายรีตามองคอนสแตนตินนั่งลงเถอะฉันยังอยู่ที่บ้านฉันได้โดยไม่มีปัญหาฉันไม่ถือหรอกที่คุณชอบผู้หญิงมากกว่าฉันเข้าใจดีเพราะฉันไม่ใช่คนหน้ามองมีแต่พวกท่าที่ไม่ถือเพราะว่าพวกนั้นเลือกไม่ได้มาคุยเรื่องงานของคุณกันเถอะ
าคุกเข่าลงนั่งบนเบาะยื่นมือออกไปเพื่อรับน้ำที่รินจากเหยือกที่สลักลวดลายวิจิตรคอนสแตนตินคิดในใจว่าเขาชอบประเพณีการล้างมือก่อนกินข้าวแบบนี้เพราะถึงชาวสยามจะชอบน้ำมากเพียงใดก็ไม่มีใครทำกันนอกจากในวังคงเป็นเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีข้าราชบริพารชาวเปอร์เซียเมื่อครั้งทรงพระเยาว์จึงโปรดให้ปฏิบัติตามประเพณีของคนพวกนี้หลายเรื่องเขาใช้ผ้าปักเช็ดมือแล้วก็เชิญให้คอนสแตนตินเริ่มรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบงาช้างแบบคนจีนในเมื่อจอร์จบอกมาว่าเป็นเรื่องลับที่ต้องปกปิดฉันคิดว่าคุณไม่ควรไปเข้าพบท่านเสนาบดีในวังหรือที่บ้านของท่านฉันจะคอยดูหมายกำหนดการของกรมวังจะได้จัดให้คุณเข้าพบท่านเวลาออกล่าสัตว์คอนสแตนตินไม่ทราบว่าควรจะคิดอย่างไรแต่อีแวสกลับพูดจาอย่างสุภาพราบรื่นอีแวสคุยว่าสามารถจะจัดการให้เขาเข้าพบเสนาบดีได้ในวันนั้นแต่ควรจะรอไปก่อนเพื่อรักษาความลับตอนนี้คอนสแตนตินรู้สึกหมดแรงแล้วก็เมาด้วยฤทธิ์ไวน์ที่ดื่มเข้าไปเต็มที่เมื่อเขาขอตัวเข้านอนเจ้าของบ้านก็ชี้ทางให้แล้วก็พูดอย่างเย็นชาว่าฉันเสียใจที่ไม่มีผู้หญิงมาบริการคุณเพราะในบ้านนี้ไม่มีจากนั้นเขาก็โค้งให้คอนสแตนตินแล้วเดินลับไปดูเหมือนว่าโทมัสอีแวสจะเป็นคนแปลกๆนะคะคนแปลกๆคนนี้จะช่วยเหลือคอนสแตนตินอย่างที่เขาตั้งใจได้หรือไม่ติดตามตอนหน้านะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่11ค่ะวันนี้ลาไปก่อนห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ